คริสเผยที่อ่องซวยแล้วเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านคูปองมีชื่อปฏิพัฒน์เสี่ยงติดคุกตลอดชีวิตคริสเผยที่อ่องซวยแล้วเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านคูปองมีชื่อปฏิพัฒน์เสี่ยงติดคุกตลอดชีวิตชี้งบรับรองไม่ได้ถูกใช้ในการรับรองในการปฏิบัติหน้าที่ของรองประธานสภาคริสโปตรนันท์อดีตสมาชิกพรรคก้าวไกลโพสต์ที่อ่องซวยแล้วเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านใช้งบผิดซ้ำคูปองยังพิมพ์ชื่อปฏิพัฒน์ผิดมาตรา 147,151 ล้าน 152,157 เสี่ยงติดคุกตลอดชีวิตผู้สื่อข่าวรายงานว่านายคริสโปตรนันท์หัวหน้าพรรคเส้นได้และอดีตสมาชิกพรรคก้าวไกลโพสต์ถึงกรณีนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1ส.ส.พิษณุโลกพรรคก้าวไกลใช้งบประมาณสำหรับเลี้ยงรับรองเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านอาคารรัฐสภาจำนวน370คนเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าพี่อ่องซวยแล้วงบรับรองไปเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านทั้งหมด370คนละ269บาทเท่ากับ 99,530 บาท1งบรับรองไม่ได้ถูกใช้ในการรับรองในการปฏิบัติหน้าที่ของรองประธานสภา2คูปองมีชื่อปฏิพัฒน์พิมพ์ในคูปองเสี่ยงติดคุกตลอดชีวิตผิดป.อ.มาตรา 147,151 ล้าน 152,157เอสุภชัยไม่แปลกใจอ้างพัชราภาได้ค่าสัญญาปีละ20ล้านเผยทำละครขาดทุน25ล้านเสียชื่อไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้คำนิยามการทำงานแบบทุ่มสุดตัวสุดใจของนักปั้นมือทองเอสุภชัยศรีวิจิตรที่แม้จะเจ็บตัวจากการทำละครแม่เบี้ยขาดทุนไปกว่า25ล้านแต่เจ้าตัวก็ไม่หวั่นล่าสุดเตรียมทำเรื่องใหม่เสน่ห์นางที่การันตีความทุ่มทุนสร้างเช่นเคยอีกทั้งยังไม่หมดหวังในการคว้าตัวซุปตาในสังกัดอย่างอ้ําพัชราภามาร่วมเล่นละครในฐานะที่ตนเป็นผู้จัดสักครั้งในชีวิตและพร้อมสู้ค่าตัวเต็มที่ล่าสุดวันที่19สิงหาคม66เอสุภชัยที่เปิดตัวเด็กปั้นใหม่ในสังกัด7คน A Entertainment ณสตูดิโอโคริเน็ตเวิร์กซอยเจริญกรุง69พร้อมให้สัมภาษณ์ไม่แปลกใจค่าสัญญาของอ้ําพัชราภากับช่อง7ปีละ20ล้านเพราะซุปตาสาวอยู่กับช่องมานานไม่คิดจากไปไหนและยังทุ่มเททำงานด้วยความตั้งใจมาตลอดพร้อมเผยยินดีกับอดีตนางเอกในสังกัดอย่างปูปรียาที่กำลังจะแต่งงานในปลายปีนี้ค่าตัวอ้ํา20ล้านเรื่องละครที่เรารออ้ําพัชราภากลับมาแล้วที่ผ่านมาก็ค่อนข้างเจ็บตัวเยอะต้องบอกก่อนว่าเรื่องเสน่ห์นางที่เอตั้งใจมากๆเลยคือบทอ่านครบด้วยตัวเองแล้วนะคะตอนนี้อ่านถึงตอนที่14แล้วละครมีทั้งหมด15ตอนนั่งอ่านกับคนเขียนบท2วัน3วันไปฮ่องกงเกาหลีก็เอาไปอ่านเลยตั้งใจคือจากประสบการณ์จากที่เราขาดทุนไปหลายล้านจากเรื่องแม่เบี้ยตอนนี้ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้เราต้องระมัดระวังควบคุมงบการทำงานมากขึ้นเลยต้องแยกซีนเองนั่งแยกโลเคชั่นเองคิดคอสตูมเองนั่งคำนวณว่าถ้าขนาดนี้ CG จะขนาดไหนเพราะเรื่องแม่เบี้ย CG มาแค่งูแต่เรื่องใหม่มีทั้งแมงมุมทั้งงูตะขาบมีทุกอย่างพี่เลยนั่งเกาหัวอยู่ค่ะว่าจะทำยังไงดีให้มันเซฟเงินมากที่สุดที่ขาดทุนน้อยที่สุดแต่ก็ต้องขาดทุนแต่ไม่เป็นไรอยากให้ทุกคนได้เห็นสิ่งที่ดีที่สุดตอนแม่เบี้ยมันขาดทุนประมาณเท่าไหร่น่าจะ25ล้านซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะพี่ทำ CG เยอะกว่าที่เขามอบหมายเพราะพี่เสียชื่อไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ค่ะ
เหมือนที่บอกทุกคนงูเหมือนตุ๊กแกพอไปแก้งูเหมือนอนาคอนดาจากเรื่องนั้นที่เสียไป25ล้านมันรู้สึกยังไงบ้างไม่รู้สึกอะไรเลยดีใจที่คนดูได้รางวัลไปจากเราคือเป็นรางวัลให้คนดูเพราะถ้าไม่มีคนดูในวันนี้พี่เอก็เป็นพี่เอที่ทุกคนชื่นชมไม่ได้เพราะอย่างนั้นเป็นรางวัลให้คนดูเขาได้ดูหนังที่ผู้จัดทุ่มสุดตัวสุดใจ25ล้านเรากลับไปดูไหมมันบานปลายตรงไหนก็ซีจีนี่แหละค่ะหัวเราะเรื่องใหม่นี้ก็ซีจีค่ะตอนแรกเรารอดแล้วนึกว่าไม่มีแต่ด้วยการที่เราชอบดูหนังจีนเยอะเราเลยบอกคนเขียนบทว่าเนี่ยใส่เต็มที่เลยฉันชอบปล่อยพลังปล่อยใยไหมคนเขียนเลยใส่มาจัดเต็มมานั่งคิดให้ผู้กำกับคนทำซีจีคุยกันว่ามีวิธีไหนบ้างบางอันที่ไม่ต้องใช้ซีจีแต่ใช้ acting เล่นแทนเรื่องนี้ตั้งงบไว้เท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งเป้าตัวเลขเลยค่ะหัวเราะเพราะเดี๋ยวหมดกำลังใจในการทำงานตอนนี้เลยทำงานอย่างเดียวไปก่อนดูผู้กำกับนักแสดงซีนโลเคชั่นทำเองหมดเลยแต่ทำเองในที่นี้ก็คือนั่งแยกซีนแล้วเดี๋ยวเอาคนที่เป็นธุรกิจกองมานั่งคุยกันแล้วก็คนที่ทำงานหลายๆคนอะไรที่อยากทำให้กลับมาเป็นผู้จัดอีกครั้งหลังจากเจ็บตัวมาแล้วคือพี่เอคิดแบบนี้พี่เอได้กำไรจากคนดูคือสิ่งที่พี่เอมีอาชีพเป็นเอสุภชัยได้ทุกวันนี้พี่เอเลยรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นที่พี่เอตอบแทนไปมันก็คือเป็นกำไรที่เขามอบความเชื่อใจให้กับพี่เอพี่เอเลยเต็มที่กับการทำงานทุกๆอย่างไม่รู้สึกว่าขาดทุนรู้สึกที่ดีใจที่เขาได้สิ่งดีที่สุดของพี่เอกรับไปโปรเจกต์ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วตอนนี้พี่เออ่านบทเกือบครบแล้วค่ะหรืออย่างเดียวคือแคสติ้งนักแสดงค่ะอันนี้ขอรอเวลานิดนึงคือพูดตรงๆตอนนี้นักแสดงที่คิดไว้ยังอยู่ในใจเราแต่เรายังไม่ได้เคาะอะไรเลยหลายคนมองว่าจะต้องตื้ออ้ํามาเล่นให้ได้เลยหัวเราะพี่เอไม่บังอาจอยู่ที่ความกรุณาของที่อ้ําจริงๆมีการส่งบท15ตอนไปให้อ้ําได้อ่านหรือยังบทอยู่ในมือแม่พี่อ้ำเรียบร้อยแล้วค่ะแม่พี่อ้ำก็เชียร์เรียบร้อยเขาว่ายังไงพี่อ้ำยังเฉยๆหัวเราะก็คือพูดตรงๆที่เอคุยกับพี่อ้ำครั้งสุดท้ายตอนต่อหน้าสื่อที่พี่เอออนพี่อ้ำต่อหน้าสื่อแล้วแกตอบปฏิเสธหลังจากนั้นพี่เอยังไม่ได้ง้ออีกรอบเลยพี่เอต้องดูเวลาหน่อยเพราะช่วงนี้พี่อ้ำคงมีเรื่องหลายเรื่องให้คิดทำไมถึงยังอยากร่วมงานกับอ้ําในฐานะผู้จัดแล้วเขาเป็นนักแสดงใช่พี่เอก็คิดเหมือนกันว่าทำไมรอพี่อ้ําพี่เอก็คิดว่าทำไมพี่อ้ําเล่นของคนอื่นได้แต่ทำไมไม่มาเล่นของพี่เอสักเรื่องแค่นี้เองค่ะยิ้มแล้วพี่เอก็ไม่รู้ว่าพี่เอจะทำละครอีกกี่เรื่องเหมือนกับไม่รู้ว่าเรื่องอาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายของพี่เอหรือเปล่าพี่เอก็ยังไม่รู้พี่เอก็อยากได้คนที่พี่เอรักมากๆมาอยู่กับพี่เออาจจะอยู่กันแล้วทะเลาะกันบ้างหรืออะไรกันบ้างแต่พี่เอว่าเราได้อยู่ด้วยกันหลายคนมองว่าเราก็สู้เรื่องค่าตัวอันนี้หนักใจแค่ไหนไม่หนักใจเลยค่ะขอให้เขาเล่นก็พอหัวเราะค่าตัวช่องจ่ายหัวเราะคนก็แซวว่าเราต้องทุ่มเยอะๆเขาถึงจะยอมเล่นเราหนักใจตรงนี้ยังไงบ้างไม่จริงพี่อ้ําเองเขาก็ไม่อยากให้พี่เอขาดทุนหรอกค่ะยิ้มแกเอ็นดูแต่แกก็เหมือนตอนนี้ยังเหนื่อยกับเรื่องลมพัดผ่านดาวที่กำลังจะออนแอร์แกคงอยากให้พี่เอโฟกัสงานที่กำลังจะออกก่อนค่ะแล้วเรื่องต่อไปว่ากันอีกทีหนึ่งยังไงก็แล้วแต่พี่เอก็ตั้งใจทำเต็มที่ทั้งบทและทุกอย่างกับเรื่องข่าวฆ่าตัวพี่อ้ำกับช่องเจ็ดให้ปีละ20ล้านเรารู้สึกยังไงอันนั้นพี่เอไม่ทราบรายละเอียดเพราะพี่อ้ำรับตรงหัวเราะพี่อ้ำเป็นผู้จัดการพี่เอแล้วพี่เอไม่รู้เรื่องเลยค่ะหัวเราะเราตกใจกับข่าวที่ออกมาไหม
ได้ฟังครั้งแรกก็อยากส่วนแบ่งเลยเนี่ยหัวเราะอยากได้ส่วนแบ่งเอามาทำละครเลยหัวเราะคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมกับตัวเลขนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันเลยค่ะยิ้มก็อยากให้พี่อ้ําได้เยอะๆเพราะพี่อ้ําตั้งใจทำทุกอาชีพทุกหน้าที่พี่เอว่ามันก็ไม่ได้แปลกเลยเพราะพี่อ้ําอยู่ช่องเจ็ดมานานมากแล้วก็รักในความเป็นนางเอกช่องเจ็ดไม่ไปไหนพี่ว่ากับความเป็นแบบนี้ถ้าเป็นบริษัทพี่เอก็ให้แบบนี้เหมือนกันค่าตัวอ้ํา20ล้านเราเปิด A Entertainment ได้ชวนอ้ํามาร่วมหุ้นด้วยไหมเดี๋ยวอนาคตต้องไปคุยกับแกค่ะว่ามีอะไรช่วยกันได้บ้างหรือว่าถ้าได้กําไรเอาเงินไปให้แกง่ายกว่าไหมคะหัวเราะพี่ว่าอันนั้นง่ายได้กว่าค่ะสุดท้ายฝากในฐานะที่เราเป็น CEO A Entertainment การกลับมาของเราครึ่งปีหลังมันจะปังแค่ไหนเราเป็นคนที่อยู่ในวงการนี้มานานแสนนานจริงๆถึงเวลาแล้วที่เราจะเปิดเป็นบริษัทเป็น A Entertainment ของเราจริงๆจากเมื่อก่อนเวลาเราเด็กเราไปฝากช่องโน้นช่องนี้แต่วันนี้พี่เอก็รู้สึกว่าเราสามารถทำได้อยู่ในมือของเราก็คือโซเชียลที่เป็นอีกสื่อหนึ่งที่ช่วยทำให้เด็กเราคนรู้จักก่อนพอวันหนึ่งคนรู้จักเราก็สามารถพาไปช่องใหญ่ให้ช่องใหญ่เขาเบากำลังในการปั้นอาจจะได้คนที่มีคนรู้จักแล้วไปเล่นเลยให้คนได้รู้จักก่อนเหมือนเป็นตัวนำทางนำร่องต่อไปเวลาไปเล่นก็รู้จักว่าคนนี้ร้องเพลงได้เขาก็รู้ความสามารถของเด็กเหมือนเขาเอ็นดูอยู่ในใจแล้วอยากให้มันเป็นแบบนั้นในสิ่งที่คาดหวังแต่ความสำเร็จจริงๆอยู่ที่เหตุการณ์และเวลามาเป็นตัวตัดสินค่ะหนักใจไหมมีหลายบริษัทที่มีเด็กในสังกัดเยอะการแข่งขันสูงพี่เอไม่หนักใจเลยเพราะว่าเรามีหลายธุรกิจเราสามารถ mix and match ธุรกิจให้มันเป็นตัวเงินได้หมดทุกธุรกิจเลยถ้าเราไม่หยุดนิ่งบางทีคนที่เขาตกงานหรือว่างงานบางทีเรานั่งคิดแค่เส้นทางเส้นเดียวที่เรามองแต่จริงๆที่เอพูดอยู่เสมอว่าถนนเข้าสู่กรุงโรมมันมีอยู่เป็นร้อยสายอยู่ที่ตัวคุณจะไปสายไหนแต่ถ้าคุณมองแค่ถนนสายเดียวเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วหาเงินสายนี้สายเดียวพี่เอว่ามันก็อาจจะลำบากแต่ถ้ามองเหมือนพี่เอไปเปิดร้านอาหารบ้างไปเปิดแบรนด์สินค้าถ้าคุณทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดให้มันเป็นตัวจริงพี่เอว่ายังไงทุกคนก็ยอมรับในสิ่งนี้ได้ค่ะถามเรื่องที่ปูปรียาไปหาเป็นยังไงบ้างดีใจไม่ได้เจอน้องปูนานมากแล้วเห็นน้องปูในไอจีอย่างเดียวไปถึงก็กอดกันเหมือนน้ำตาจะไหลแล้วก็ให้ดูรูปตอนสมัยวันแรกที่เข้าวงการเป็นถ่ายปกหนังสือเล่มแรกแล้วก็มีรูปแปะที่กำแพงบ้านกำแพงบ้านพี่เอก็จะมีรูปดาราหลายๆคนที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ตอนต้นน้องปูก็มาบอกว่าน้องปูจะแต่งงานแล้วให้พี่เอกเตรียมตัวนะแม่หนึ่งก็คือแม่ปูที่บ้านแม่สองก็คือพี่เออย่างนี้ค่ะแม่ผู้หางานกับแม่ผู้คลอดพี่เอก็ดีใจกับน้องปูพี่เอก็บอกว่าดีใจด้วยนะน้องปูจากตอนเด็กๆที่เขาอายุ 15-16 เราขวางคนโน้นขวางคนนี้แล้วสุดท้ายคนที่หาผู้ชายมาให้ก็คือแม่ที่แนะนำให้รู้จักพี่เอไม่ต้องโดนน้องปูทำโทษแล้วนะเพราะว่าจากวันหนึ่งที่เคยขวางแต่วันนี้แม่ก็เป็นคนแนะนำให้น้องปูต้องให้อภัยพวกพี่สมัยตอนเด็กๆที่ขวางปูไม่ให้คุยกับคนโน้นคนนี้คือเวลาและจังหวะตอนนั้นมันยังไม่เหมาะสมเราเป็นผู้ใหญ่เราก็เห็นว่ามันไม่เหมาะสมแต่ตอนนี้วัยและเวลาทุกอย่างมันลงตัวมากแล้วและเห็นแววตาน้องปูที่มีความสุขเวลาเขาพูดถึงคนของเขาเนี่ยหนูนอนหลับสบายมากเลยหนูไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดว่าเขาไปหาคนอื่นเราเห็นแววตาในคำพูดของเขาแล้วเรารู้สึกดีใจที่เป็นความสุขจริงๆไม่ต้องเป็นความสุขที่ต้องวิ่งตามหาแต่เป็นความสุขที่นอนรอแล้วมาเลยย้อนกลับไปปูเป็นเด็กดื้อไหมตอนเด็กๆทุกคนก็เป็นแบบนี้กันหมดแหละค่ะพี่เอก็ดื้อ
ูก็สร้างตำนานหลายอย่างโอ้ยทุกอย่างถ้าวันนั้นถ้าใครดูคลิปใน IG Story พี่เอนางก็เล่ามาตั้งแต่สมัยที่ไปกองขึ้นรถหนีกลับบ้านแล้วพี่เอบอกเอาไว้ในรถตู้ปิดประตูเดี๋ยวนี้อย่าให้หนีกลับตอนนี้เวลาเรามานั่งเล่าเราก็หัวเราะจากวันหนึ่งที่เราเจอเหตุการณ์เราก็ร้องไห้วันนี้เราหัวเราะแล้วทุกอย่างมันผ่านมาแล้วทุกคนก็เป็นแบบนี้หมดผ่านวัยเด็กวัยที่เอาแต่ใจตัวเองแล้ววันหนึ่งเราเป็นผู้ใหญ่พี่ก็เลยบอกว่าคนบางคนเราไม่ต้องไปสอนหรอกอย่างโน้นอย่างนี้เวลาเขาโตเขาเจออะไรเยอะๆเดี๋ยวเขาก็กลับบ้านมาหาแม่เชิญแม่ไปงานแต่งก็ดีใจค่ะยิ้มอวยพรยินดีกับน้องยังไงบ้างน้องบอกว่าจะให้พี่เอขึ้นสปีกบนเวทีที่ LA พี่เอถามว่าจะให้พูดเป็นภาษาอะไรภาษาอังกฤษฉันก็พูดไม่ได้เก่งน้องปูบอกว่าพูดภาษาอะไรก็ได้หนูกับแม่ที่บ้านกำลังรอฟังพี่เอสปีคอยอยู่พี่เอก็เขินก็แสดงความยินดีดีใจกับเขาดีใจจริงๆดีใจกับสิ่งที่ใช่ของเขาจริงๆหลายคนคาดหวังกับชุดพี่เอก็บอกน้องปูเลยถ้าชุดพี่เอเกิดเกินหน้าแล้วคนจะไม่ด่าพี่เออีกเหรอหัวเราะพี่ปูบอกยอมพี่เอคนเดียวคนอื่นไม่ยอมหัวเราะก็ต้องให้เกียรติน้องปูแหละค่ะขโมยซีนเดี๋ยวคนเข้าใจผิดว่าเป็นเจ้าสาว